รายการเซียนคล่องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซียนกล้องครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับโอกาสในเรื่องของการพัฒนาทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกนะครับหรืออาจจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นงานอาชีพของคุณผู้ชมในอนาคตก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับเรื่องราวดีๆในรายการเซียนกล้องกันเลยครับเห็นไหมล่ะครับว่ารู้ไว้ไม่เสียหายอะไรกับหลักการจัดองค์ประกอบของภาพยังไม่หมดครับยังมีทีเด็ดอีกมากมายมอบให้คุณผู้ชมเมื่อชมแล้วลองนำไปทำตามสักข้อ2ข้อก่อนถ้าได้ผลก็เอาไปใช้ทั้งหมดได้เลยด้วยความยินดีครับคุณผู้ชมครับเรายังมีเรื่องราวในเรื่องของหลักการจัดองค์ประกอบที่ดีของการถ่ายภาพนะครับที่เรายังโอ้โหยังมีอีกเรื่องราวอีกมากมายที่ยังเรียนรู้กันไม่หมดนะครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมครับกับแขกรับเชิญของเราครับคุณสยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะอาจารย์นะมันยังไม่หมดนะครับที่แล้วไม่หมดครับผมวันนี้ผมจะมาต่อเรื่องส่วนเกินส่วนเกินส่วนเกินของภาพถ่ายคืออะไรครับนี่ฮะภาพนี้ฮะอายุตัวอย่างภาพเลยใช่ไหมหนูคนสวยเนี่ยก็ยืนถ่ายอยู่หารู้ไหมต้นไม้มันงอกดีศีรษะนี่ต้นเบลเทอร์เลยถือเป็นส่วนเกินส่วนเกินอย่างมากอย่างมากครับดูแล้วมันดูแล้วตลกแต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้ล่ะเห็นไหมเดียวกันเยอะเลยนะก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์อ่ะมีอะไรงอกเงยที่ศีรษะไหมหรือบางทีมีขวดน้ำอะไรทำนองนี้มีก้นคนอีกคนนึงอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยถือเป็นส่วนเกินส่วนเกินครับครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ส่วนเกินก็มีหลังคาบ้านอยู่เป็นศีรษะนะฮะตอนนี้การถ่ายภาพอย่างนี้หรือภาพนี้เหมือนกันอันนี้ก็มีสามเหลี่ยมอยู่บนศีรษะการถ่ายภาพนี้ทำยังไงจะให้ภาพมันดูแสงมันเท่ากันหมดนะฮะอันนี้การวัดแสงต้องดีการวัดแสงก็ดีซึ่งเราในตอนต่อไปจะพูดถึงเรื่องการให้แสงนี้หน่อยนะครับวันนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนเราจะต้องวัดแสงให้มันข้างนอกข้างในให้มันเท่ากันนะครับซึ่งมันมีวิธีการมีส่วนเกินอันนี้พูดถึงส่วนเกินก่อนพระพุทธรูปเนี่ยก็มีเจดีย์อยู่ข้างหลังเป็นส่วนเกินอยู่ครับเราจะนิมนต์ท่านก็คงไม่ไหวอุ้มไม่ไหวนะอย่างนี้ทำไงครับผมเราก็ต้องผันตัวเองมาอยู่มุมนี้ปัญหาส่วนเกินก็ไม่เกิดขึ้นครับผมนะครับครับการถ่ายภาพระหว่างฟ้ากับน้ำที่ไหนมีน้ำมีการทำให้การถ่ายภาพดูดีเสมอครับเพราะน้ำนั้นจะช่วยสะท้อนล้อเลียนของจริงได้ดีที่สุดในการถ่ายภาพระหว่างฟ้ากับน้ำนั้นก็ต้องระวังอย่าให้ฟ้าเอียงน้ำตะแคงครับอย่างนี้ถืออย่างนี้ฟ้าเอียงน้ำตะแคงแล้วก็จับกล้องให้มันตรงซะอย่างนี้อ๋อเพราะอะไรครับมันก็ดูไม่สวยมันดูไม่เป็นธรรมชาติมันต้องตรงบางคนเนี่ยชอบถ่ายกล้องเอียงๆหน่อยโอ้มันดูโอ้นี่แนวอย่างนี้หลายคนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ชอบถ่ายรูปเอียงๆถ่ายถือกล้องเอียงนะฮะการสื่อการดูภาพถ่ายก็คือการสื่อสารชนิดหนึ่งการสื่อสารที่ดีก็คือต้องดูภาพในเสี้ยววินาทีดูแล้วเข้าใจทันทีไม่ใช่มาเอียงคอดูตามรูปแต่แฟชั่นรุ่นใหม่เขาชอบอย่างนี้เด็กรุ่นใหม่เขาชอบงั้นแต่ถ้าศิลปะการถ่ายภาพเราว่าเราก็ไม่นิยมทำกันนะฮะแต่ถ่ายรูปสนุกสนานเนี่ยโอเคได้นะฮะเราก็ให้ฟ้ากับน้ำมันตรงกันอันที่สองยังให้เกิดส่วนเกินครับครับส่วนเกินเมื่อกี้เป็นลักษณะงอกเงยทิ่มแทงแต่ส่วนเกินนี้เป็นไงฮะขอบฟ้าขอบน้ำตัดกลางศีรษะเลยนี่เห็นไหมครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนเกินชนิดหนึ่งนะครับอันที่สามอันที่สองก็คืออย่าแบ่งฟ้า 50% น้ำ 50% ต้องแบ่งยังไงครับถ้าเอาน้ำกับฟ้าแบ่งในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันคล้ายๆเอาภาพสองภาพมาต่อกันเราควรจะให้เราไหมเราควรจะให้น้ำมากฟ้าน้อยหรือฟ้ามากน้ำน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่ว่าอะไรสวยกว่ากันถ้าน้ำสวยกว่าเอาน้ำไว้ถ้าฟ้าสวยกว่าเอาฟ้าไว้ถ้าแบ่งครึ่งครึ่งไม่สวยไม่สวยนะครับครับครับการเลือกระยะชัดเฉพาะจุดครับนะบางทีเราต้องการถ่ายชัดๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เราต้องใช้เลนส์พิเศษที่เขาเรียกเลนส์มาโครหรือเลนส์ไมโครครับผมนะครับถ่ายดอกไม้นะครับอย่างนี้ต้องเป็นเลนส์พิเศษนะครับหรือถ่ายแต่เดี๋ยวนี้กล้องสมัยใหม่นี่ครับอย่างนี้เราก็สามารถถ่ายที่ดอกสาลาที่หลังวัดเบญจ
เราก็ยืนอยู่กับพื้นแล้วก็ถ่ายดึงขึ้นไปเป็นซูมระยะไกลขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ชัดเฉพาะจุดแต่ถ้าเราต้องการถ่ายผีเสื้อในสวนดอกไม้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องใช้เทเลโฟโต้หรือเขาเรียกมาโครเทเลนะพวกนี้เขาไปใกล้เนี่ยมันจะบินหนีไปครับเคล็ดลับในการถ่ายภาพพวกนี้พยายามอย่าใส่เสื้อสีขาวเลยต้องใส่เสื้อให้มันกลมกลืนกับดอกไม้เพราะว่าถ้าใส่เสื้อสีขาวมันจะเห็นว่ามันบินหนีไปแล้วนะครับครับนะอย่างนี้เราต้องใช้เทเลโฟโต้ขนาด 5-600 มิลลิเมตรต้องมีขาตั้งแล้วไปเฝ้าถ่ายตรงรังเขาเลยนะต้องถ่ายไม่ได้ไม่มีใครเขาให้มันไม่นกมันบินมันไม่กล้าเข้ามาเราต้องอยู่ไกลหน่อยนะต้องอยู่ไกลหน่อยอย่างนี้เหมือนกันนะฮะเราต้องอยู่ไกลหน่อยนะครับครับต่อไปสีสันนะฮะครับสีสันการถ่ายภาพเนี่ยต้องมีสีสันนะอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้กล้องสมัยใหม่ถ่ายมาสีมันสดมากครับแต่นี้ถ้าหากว่ากล้องของท่านผู้ใดนะถ่ายมาแล้วสีมันไม่สดเนี่ยลองไปปรึกษาร้านที่ขายกล้องให้เราดูเอ๊ะถ่ายมาแล้วสีมันไม่สดครับผมมันถ่ายมาคล้ายๆเป็นผ่านกระจกรถยนต์ถ่ายผ่านกระจกรถยนต์ดูแบบมัวซีดๆอย่างนี้แสดงว่าต้องมีการตั้งผิดพลาดกันต้องไปหาผู้รู้ต้องไปหาผู้รู้หน่อยว่าทำไงสีเราไม่สดเลยครับถ้าถามว่าการถ่ายภาพเนี่ยจำเป็นต้องเดินทางไปดอยอินทนนท์ไหมต้องไปดอยตุงไหมครับบางทีรูปที่สวยอยู่หลังบ้านเราเองบางทีต้นไม้เหี่ยวๆแห้งๆเนี่ยเราไปหาพลาสติกดอกไม้พลาสติกก็สองดอกมาเสียบปุ๊บมันก็ถ่ายก็มีสีสันได้สวยได้เหมือนกันครับผมนะครับหรือบางทีเนี่ยได้เป็นหุ่นไล่กาครับนะเอาสีเหลืองสีแดงมาใส่ฟิลเตอร์ซอฟไปหน่อยถ่ายภาพเป็นสุนทรีมากน่ารักมากสวยมากอันนี้ก็เป็นสีสันนะฮะสีสันของผ้าไหมกับสีสันตรงนี้ภาพนี้ผมเคยส่งไปประกวดที่เมืองไทยนี่ตกรอบแรกเลยนะครับผมส่งไปออสเตรเลียได้ที่1ของภูมิภาคนี้โอ้โหเขาส่งเป็นตัวแทนผมไปประกวดที่อเมริกาได้ที่1ของโลกนะเหรอครับภาพนี้เหรออาจารย์ผมก็แปลกใจทำไมได้ที่1ผมเฝ้าบอกคนอื่นเสมอว่าถ่ายรูปนะถ้าข้างหน้าหันหน้าไปทางไหนต้องเปิดข้างหน้ากว้างไว้ข้างหลังสั้นไอ้นี่มันสั้นจุดๆตัดมืออีกผมก็ถามว่าทำไมมันได้1เขาบอกเขาไม่ได้ดูตรงนี้เขาดูตรงนี้ดูที่ผ้าไหมสีสันครับนั้นถ่ายภาพเนี่ยผมเคยเฝ้าบอกตลอดเวลาไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ชอบหรือไม่ชอบครับนะครับแต่การถ่ายภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องมีทุกสีอาจจะมีเพียง2สีนี้ก็ได้ภาพที่ดีอาจจะมี2สีนี้ก็ได้ครับนะภาพที่ดีอาจจะมีสี2สี3สีไม่ได้เยอะมากครับไอ้คำว่ามีสีสันในภาพนี่ไม่ได้หมายเขาโอ้โหต้องมี7สี100สีไม่ใช่ครับผมจะฝากคาถาไว้3ข้อครับสุดท้ายครับนะครับจงฝึกดวงตาเหมือนกล้องถ่ายรูปตลอดเวลาครับขณะที่คุณไปไหนก็แล้วแต่ที่ไม่มีกล้องเนี่ยคุณฝึกดวงตาไว้ครับพอเห็นภาพอะไรปุ๊บโอ้โหมุมนี้สวยมากเดี๋ยวต้องเอากล้องมาถ่ายอะไรเงี้ยแค่ฝึกดวงตาครับเหมือนกล้องถ่ายรูปติดตัวตลอดเวลานะครับคุณไปเที่ยวที่นี่เมืองโบราณเห็นโอ้คุณแม่ค้ากำลังพายเรืออยู่โอ้มุมนี้สวยนะมีเงาสะท้อนมีแม่ค้าอยู่ทางขวาลำหนึ่งทางซ้ายลำหนึ่งมีฉากหลังอยู่ตรงนี้เป็นบ้านทรงหน้าจั่วอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฝึกดวงตาเป็นเรือเอี่ยมจุ้นนะฮะเป็นเส้นทะแยงมุมนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะฮะคุณต้องฝึกนะฮะดวงตานะฮะอันที่สองจงนำดวงตาคู่ที่สองติดตัวไปด้วยคือกล้องถ่ายรูปครับครับไปไหนแล้วแต่พกกล้องไว้ตลอดเวลานะครับไปเจอภาพเหตุการณ์อย่างนี้แหมผมชอบช่างภาพคนนี้มากเนี่ยนี่สุภาพสตรีนะ เขายึดถือกล้องให้นิ่งครับนิ่งมาก นะเป็นภาพที่แคนดิดช็อตที่ผมถ่ายโดยไม่ได้นั่นเลยไม่ได้เซตอัพกันคือทุกอย่างไปธรรมชาตินะครับผมถ่ายที่บางปะหันรูปนี้ผมขับรถเลยไปแล้วประมาณสักกิโลนึงผมต้องกลับมาถ่ายรูปนี้ถ้าไม่กลับมาถ่ายรูปนี้ผมนอนไม่หลับนะภาพเหตุการณ์อย่างเงี้ยโอกาสมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากนะครับครับผมเลือไปวันสงกรานต์เห็นครอบครัวเนี้ยก็มีความสุขมากไปส่งน้ำพระที่เมืองโบราณนะครับแล้วก็แอบถ่ายมาการถ่ายภาพแบบนี้ก็เรียกแคนดิดช็อตการถ่ายภาพทีเผลอนะครับครับผมนะครับหรือไปเจออุบัติเหตุแล้วก็ถ่ายมาเอาไว้เตือนความจำเราไปให้ลูกหลานหรือเพื่อนฝูงดูดื่มเหล้าแล้วไม่ควรขับรถหรือหลับในหรือง่วงนอนแล้วไม่ควรขับรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็คือภาพตลกอย่างเงี้ยเขียนว่าห้ามยกเล่นผมไม่ขยับดูมันก้อนหินทั้งลูกอ่ะ
ใครจะไปยกไหวนะอาจารย์นะฮะและสุดท้ายครับครับภาพเดียวเรื่องเดียวครับครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า one touch one picture ครับภาพเดียวเรื่องเดียวครับทั้งหมดนี้คือขบวนการทั้งหมดหลักการจัดองค์ประกอบที่ดีในการถ่ายภาพที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับนะครับครับผมก็นั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของในเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบที่ดีในการถ่ายภาพนะครับคุณผู้ชมก็คงจะได้รับหลักการดีๆแบบนี้ไปแล้วนะครับงั้นก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมกันครับอาจารย์คะในการใช้แฟลชถ่ายภาพถ้าเราใช้แฟลชที่ติดกับตัวกล้องมากับใช้แฟลชที่อยู่ภายนอกกล้องภาพจะออกมาต่างกันไหมคะหมาพูดถึงเรื่องแฟตนี่นะครับหลายคนก็มีข้อสงสัยเยอะคือแฟตเนี่ยปกติมันจะมีแฟตที่อยู่นอกตัวกล้องกับแฟตที่ติดอยู่ภายในตัวกล้องแฟตที่ติดอยู่ในตัวกล้องเนี่ยเขาเรียกว่าป๊อปอัพถ้าคนอเมริกันเขาเรียกคอบราแฟตนะครับถ้าญี่ปุ่นหรือว่าคนอื่นเขาเรียกว่าป๊อปอัพแฟตนะครับแต่แฟตที่จะมาเสียบกันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฮอตชูคือจะมีตัวใหญ่กว่าเข้ามาเสียบแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้นะครับการที่เราใช้แฟลชในตัวอย่าลืมนะครับว่าแฟลชในตัวกล้องนั้นค่าไกด์นัมเบอร์ที่เขาเรียกว่าค่า GN เนี่ยมันน้อยครับส่วนใหญ่เลยไม่เกิน GN 15อย่างของผมตัวนี้นะครับ GN แค่12แต่บางตัวก็ GN แค่10ถ้าจะเป็นกล้องเล็กๆที่เขาเรียกว่าคอมกล้องคอมแพคนะครับGN ก็ประมาณ10 11 12อยู่ประมาณนี้เพราะนั้นไกด์นัมเบอร์ถ้าอ่านในคู่มือถ้าไกด์นัมเบอร์ยิ่งน้อยแสงก็จะไปได้ใกล้นะครับถ้าไกด์นัมเบอร์ที่มันสามารถสูงขึ้นมันก็จะวิ่งไปได้7เมตร10เมตร11เมตรอย่างนี้ก็จะทำให้การถ่ายภาพนั้นมีแสงสว่างดีขึ้นถ้าเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างแฟลชในตัวกล้องกับแฟลชข้างนอกต่างกันไหมต่างกันแน่นอนครับนะครับแต่มีเทคนิคอื่นไหมมันมีเทคนิคอีกหลายๆวิธีที่จะใช้ได้นั่นคือเราเลือกโหมดของการใช้เลือกช่องรับแสงเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่จะสามารถถ่ายภาพแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถ้าถามว่าอะไรดีกว่ากันครับแฟลชในตัวกล้องแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่แฟลชที่อยู่ข้างนอกสามารถที่จะถ่ายภาพได้หลากหลายวิธีกว่ากันเยอะเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านจะใช้แฟลชผมแนะนำว่าควรจะมีแฟลชข้างนอกสักตัวเอาไว้จะดีกว่านะครับกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สยามกันต่อนะครับถึงเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบของภาพนะครับในการถ่ายภาพที่ดีนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไปละจริงๆก็คือเป็นหลักกว้างๆทั้งหมดนะครับนี่เวลาที่เอาไปปรับใช้จริงครับอาจารย์ต้องมีประสบการณ์หรือมีเทคนิคยังไงในการไปเลือกใช้ครับผมเนี่ยนะครับโชคดีนะครับผมเนี่ยได้ไปอยู่กับที่บ้านพี่สาวผมเนี่ยที่ร้านที่ตลาดร้อยปีสามชุกเนี่ยนะฮะแล้วผมเห็นกระบวนการถ่ายภาพมาตั้งแต่10ขวบอันนี้คืออันนี้คือที่ตลาดร้อยปีสามชุกผมเคยไปเที่ยวครับที่นี่ที่บ้านที่ผมเป็นถ่ายรูปที่นี่ครับครับผมนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เป็นทุกวันนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีเลยนะที่บ้านเนี่ยใช้ทุกอย่างขาวดำหมดแล้วก็ใช้กล้องโบราณหมดครับนะงั้นผมเห็นกระบวนการถ่ายภาพมาเยอะครับผมงั้นเวลาผมไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันนี้ผมจะต้องมีกล้องถ่ายรูปติดตัวตลอดเวลาหรือแม้ตั้งการท่องเที่ยวครับแล้วเราท่องเที่ยวไปที่ไหนแล้วแต่เนี่ยเราบันทึกไว้เนี่ยผมไปที่เมืองฮิโรชิมากับคุณแม่ช้อยนางลำนะฮะเขาก็ไปเห็นอาหารอันหนึ่งเขาเรียกสุกี้แต่ผมว่ามันคล้ายๆผัดไทยบ้านเราครับผมนะฮะยิ่งเวลาการถ่ายภาพอย่างเงี้ยเราต้องดูให้เห็นว่ามันน่ากินครับแต่ต้องแฝงไว้ด้วยองค์ประกอบของภาพครับบางครั้งเราถ่ายภาพเราจะไว้ตรงกลางแต่นี่ไว้ริมๆนี่เห็นไหมฮะครับผมเคยบอกเสมอว่าเนี่ยต้องไว้ริมๆจะไว้ตรงกลางภาพครับนะฮะอย่างนี้ก็จะเห็นจานอาหารด้วยเป็นโฟกัสตรงนี้แล้วก็เห็นแบ็คกราวด์พวกนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็เวลาไปเที่ยวที่ไหนแล้วแต่นะฮะคุณต้องถ่ายอันนี้ไว้ตรงกลางได้เพราะเป็นป้ายบอกสถานที่เรากำลังจะไปอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เมืองฮิโรชิมาที่เขาทิ้งระเบิดปรมาณูนะครับเมื่อ60กว่าปีนู้นนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นและการถ่ายภาพเนี่ยเราได้บันทึกบรรยากาศทั้งหมดอย่าลืมนะครับถนนต้องมีคนเดินถนนต้องมีรถยนต์วิ่งอนุสาวรีย์ต้องดูเป็นที่พักของนกการจัดวางนะครับที่ดีอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับ
อย่างนี้จะเป็นใช้กรอบของภาพใช้ต้นไม้สองต้นนี้เป็นกรอบของภาพทำให้เห็นที่ทำการเขาเรียกที่ทำการที่ทำการของเมืองนี้นะที่สมัยถูกทิ้งระเบิดปรมาณูนะฮะเราก็จัดภาพอยู่หรือบางทีเราไปเห็นสภาพแวดล้อมเรานึกว่าญี่ปุ่นนะฮะก็คงจะรวยไม่มีคนจนอยู่ก็มีคนจรจัดนอนอยู่เหมือนกันเราก็ถ่ายเก็บมาด้วยนะถ่ายเห็นสภาพบ้านเมืองต่างๆอนุสรณ์พับนกอยู่ที่เมืองนี้ครับครับที่พับนกนะฮะอนุสรณ์การพับนกนะฮะที่นกกระดาษนะครับใช่ครับนกกระดาษนี่แหละครับแล้วเราถ่ายเนี่ยเราพยายามรักษาเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบแล้วก็มีกิจกรรมด้วยแทนที่จะเป็นรูปคนนิ่งๆก็เป็นคนเดินบ้างนะฮะมีใกล้นะฮะมีกลางแล้วก็มีไกลท้องฟ้าทางนี้ขึ้นมานะฮะจะเห็นจะได้เห็นมิติมีรถยนต์วิ่งเป็นเลเซอร์ S เป็นลายเส้นตัว S เส้นตัว S curve เนี่ยนะครับใช่ครับแล้วก็เอารถยนต์นี่เป็นตัวเอกใช่ไหมอาจารย์ตัวเอกใช่ครับแต่นี่เราเขานี่ขับโดยธรรมชาติแต่เราต้องพร้อมอยู่เสมอช่างภาพเวลาเห็นต้องพร้อมอยู่เสมอถ้าเราไปเห็นป้ายอะไรต่างๆเรารู้เลยว่าสหรัฐอเมริกาไปทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาเมื่อเดือนสิงหาคมวันที่6 1945นะครับครับเวลาเท่าไหร่รู้ไหมฮะเวลา 8:15 โหนี่มีถ่ายนะเราเก็บบันทึกไปเลยฮะว่าระเบิดมันลงเวลา 8:15 ครับอันนี้การถ่ายภาพมันมีประโยชน์ครับมันมีประโยชน์บันทึกเหตุการณ์ได้หมดนะครับนี่คือซากสลักหักพังที่ถูกปรมาณูนี่เดี๋ยวผมถามอาจารย์อย่างเงี้ยอย่างภาพนี้นี่อาจารย์ใช้หลักยังไงในการวางองค์ประกอบอย่างนี้เราไม่ต้องใช้หลักอะไรเราพยายามถ่ายให้มันครบกระบวนการเนื้อหาให้มากที่สุดครับผมนะฮะต้องครบกระบวนการแต่ว่าทำไงอันนี้อยู่ในกระจกนะฮะเราจะทำจะมีแสงสะท้อนนิดๆตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะในการถ่ายภาพที่ถูกแล้วเนี่ยเราควรจะมีฟิลเตอร์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่า polarizing filter ถ่ายสำหรับสิ่งที่อยู่ในตู้กระจกไม่ให้สะท้อนแสงแต่อันนี้ผมก็ใช้วิธีหลบเลี่ยงเอาโดยการถือกล้องเอียงๆนิดหนึ่งอย่าถ่ายตรงๆถ่ายเอียงๆนิดหนึ่งถ้าถ่ายสิ่งของในกระจกเนี่ยนะฮะที่มีตู้กระจกต้องเอียงๆกล้องนิดหนึ่งอันนี้ก็อยู่ในตู้กระจกผมไปเจอหนังสือประวัติศาสตร์ไทยนะฮะสองหนังสือเรียนสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งม.3เดินผมไปเห็นก็เออชอบมากทำไมหนังสือไทยเรามาอยู่ที่นี่ได้นะฮะผมก็ถ่ายเก็บมานะฮะครับอันนี้เหมือนกันครับนี่เปรียบเทียบให้เห็นว่าอันนี้โฟกัสมันไม่มีผมว่าจะใช้น้ำเนี่ยเป็นโฟกัสเป็นฉากหน้าตัวเอกคือตอนนี้แล้วก็ฉากหลังคือต้นไม้ที่หลังแล้วก็ไอประตูวัดเนี่ยผมก็แทนที่จะไว้ตรงกลางผมก็ไว้ริมๆไว้ที่กด3ส่วนซะนะครับที่เมืองนักท่องอันนี้เป็นเมืองนักท่องเที่ยวก็จะเจอเห็นรถ3ล้อแทนที่จะรถ3ล้อจอดเฉยๆก็ให้มีกวาง2ตัวเนี่ยเข้ามานะเป็นภาพที่เป็นกิจกรรมธรรมชาตินะฮะนะหรือเป็นแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้เราก็วางตัววางภาพตัวเองนะตัวเองก็ข้างหน้ากว้างนะครับใช่ครับอย่างนี้เหมือนกันข้างหน้ากว้างข้างหลังสั้นครับแล้วคนญี่ปุ่นสาวๆเนี่ยชอบเลี้ยงหมาจะเป็นเรื่องเห็นปกติมากแบบนี้ครับผมก็เหอดารานะฮะผมก็ขอคุณเอมี่ขอแบบถ่ายผมหน่อยเป็นแบบถ่ายนะก็จะยืนทางนี้นะเราจะไม่ยืนตรงกลางถ้ายืนตรงกลางก็จะบังประตูสีอันนี้คือได้ครบเลยครบเลยครับมีโฟกัสแล้วก็มีเขาเรียกว่าความสมดุลครับความสมดุลอยู่ด้วยก็คือนะครับถ่วงภาพเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกรอบของภาพเราถ่ายก็เป็นในร้านค้าเนี่ยก็มีตรงนี้เป็นโฟกัสเป็นขอบเป็นกรอบนะฮะนะฮะคุณสันติอันนี้ผมว่านำสายตามากเลยเป็นภาพนำสายตาเมืองนี้เป็นเมืองที่เขาเพาะหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เขามีหอยนางรมย่างคุณสันติแกก็ทดลองดูนะฮะอร่อยมากอันนี้ผมชอบรูปนี้มากแกกำลังกินนะฮะกำลังโทษแม่ค้าก็มองดูด้วยบอกท่าทางจะอร่อยเราให้เห็นสภาพแวดล้อมร้านค้าเขาเป็นยังไงนะครับครับแล้วที่นี่เขามีเวดดิ้งเหมือนกันคนแต่งงานเหมือนกันนะก็แต่งงานแบบโบราณครับเหมือนบ้านเราใส่ชุดไทยเขาใส่ชุดกิโมโนครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นอันนี้ก็ใช้เป็นอันนี้เป็นโฟกัสครับเป็นฉากหน้านะฮะมีใกล้มีกลางแล้วก็มีไกลที่นี่นะครับครับที่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดที่จะขาดไม่ได้คือช่างเล่ห์ช่างเล่ห์คือรับจ้างถ่ายรูปสำหรับให้นักท่องเที่ยวนะฮะ
อันนี้ก็เป็นกิจกรรมสะพานนี้มีคนไปถ่ายรูปเยอะมันเป็นสะพานไม้เป็นเก่าแก่มากเป็นร้อยปีมาแล้วครับผมนะครับไม่มีตะปูสักตัวเดียวครับนะครับนะไอ้ผักเขาเรียกปูเล่นะผมเห็นว่ามันสวยดีอย่างนี้ก็ไม่จะเป็นต้องอยู่กว่า3ส่วนละถ่ายให้เต็มๆมานะให้มันหลากหลายมาก็คือเรียกว่าประสบการณ์การถ่ายภาพนี่ก็คืนนั้นอยู่พักที่เมืองฮิโรชิมาหิมะตกก็ถ่ายทดลองว่าถ่ายหิมะเป็นยังไงกำลังตกมาครับอันหนึ่งที่ต้องมีแอคชั่นนะฮะกำลังยิ้มแย้มแจ่มใสกันสนุกเฮฮากันอันนี้เป็นลายเส้นต่างลายเส้นเคอร์ฟตัว S เนี่ยฮะลายเส้นตัว S นะฮะให้เห็นว่าไอหิมะตกแล้วก็ลายรถยนต์วิ่งไปเป็นลายเส้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นนำสายตาซึ่งเราก็เล่นกับภาพได้หมดเลยนะครับได้หมดครับเล่นกับองค์ประกอบทั้งหลายแหละครับอันนี้ก็มีใกล้นะมีกลางแล้วมีไกลนะครับครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับภาพลักษณะนี้ที่เราเรียกว่าให้เห็นฉากหน้านะฮะกลางไกลนะครับครับผมนั่นแหละครับเขาเป็นตัวอย่างภาพการจัดวางองค์ประกอบของภาพในการถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีแอคชั่นครับมีแอคชั่นด้วยนะครับอย่างที่เป็นหลักการทั้งหมดเลยนะครับที่ คุณสยามเนี่ยได้มอบให้กับคุณผู้ชมที่เป็นเคล็ดลับแล้วก็เป็นเทคนิคนะครับยังไงก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองใช้กันดูนะครับน่าจะทำให้ภาพถ่ายของคุณผู้ชมนั้นมีความสวยงามแล้วก็มีองค์ประกอบที่ดีมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคุณสยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์นะครับที่มามอบประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้ชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนำเคล็ดลับเทคนิควิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรแขกรับเชิญของเราหลายๆท่านนะครับไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่เราจะได้มีภาพที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่พลาดชมรายการไปนะครับอยากชมรายการย้อนหลังหรืออยากได้ข้อมูลทางรายการเพิ่มนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของรายการเรานะครับที่ www.etvthai.tv ครับผมวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ